พูดอะไรพี่ไม่รู้เรื่องว่ารู้ okay, ว่าพูดไม่รู้เรื่อง โอเคงั้นเดี๋ยวมันจะสรุปให้ฟังนะคะก็คือเขาแยกเป็นกลุ่มเหมือนเมื่อวานนะก็ฝั่งละ6คนนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยตอนนี้เขาไปเล่นลูกไอ้เวชกันแต่เดี๋ยวเวลาเราไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวมันจะอธิบายให้ฟังนะคะแต่ว่าสำหรับตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่เมื่อวานที่เราได้เล่นกันไปมันปีรู้สึกจะปี5 10ลูกไม่เมื่อวานเราตี10ลูกใช่แต่5ด่านใช่มั้ยคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย5ด่านเนี่ยแต่ละด่านเนี่ยเขาจะให้ตีแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วเขาก็จะวัดว่าถ้าสมมติว่าจากที่เขาปักเนี่ยมัน1ฟุตเราจะได้3แต้มจาก1ฟุตถึง2ฟุตเราจะได้2แต้มหลายฟุตเขาพูดว่าฟุตเหรอครับน่าจะฟุตนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่า2ฟุตถึง3ฟุตก็จะได้1แต้มถ้าเลยนอกจากนั้นก็จะได้0แต้มนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยแข่งกับตัวเองแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะดูว่าใครเนี่ยดีที่สุดคนนั้นก็ชนะไปมันก็เหมือนกับการที่เราออกไปแข่งกอล์ฟจริงๆมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นถ้าเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับเป็นซ้อมไปใช่แต่วันนี้เนี่ยมันคือ testing day นะคะแล้วก็ challenging day เขาบอกมีรางวัลด้วยจริงเหรออันนี้แม่ยังไม่รู้กี้ก็เป็นชิปแอนด์รันนะครับเข้าไปในระยะที่เขาวางไว้ก็จะมีแต้มให้ตั้งแต่1หลา3แต้ม2หลา2แต้ม3หลาแต้มเดียวแล้วถ้าเกิดไม่เข้าในระยะเลยก็0แต้มมีแต้มต่อไปเป็นลูกพีชในส่วนของการอบรมในช่วงนี้ก็คงได้ของการตั้งใจเล่นเหมือนกับจริงช็อตเดียวโดยมีผู้ร่วมฝึกอบรมยืนดูเราอยู่ข้างๆมีความกดดันมีความตั้งใจในการซ้อมแต่ละลูกแต่ละครั้งในการเล่นไม่เหมือนกับยืนซ้อมตีพัวพาเพี้ยเพี้ยไปวันๆการซ้อมการอบรมในครั้งนี้ตั้งใจมากกว่าการซ้อมอยู่แถวบ้านหรือว่าสนามไร้ทั่วไปแก้ไขจากจุดอุปสรรคต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ซ้อมลูกจากอุปสรรคเท่าไหร่นอกจากไปเจอสถานการณ์จริงจากการซ้อมแต่ละครั้งถ้าเกิดเราได้มีโอกาสได้ซ้อมเล่นลูกจากที่แปลกๆบ้างจากการยืนแปลกๆบ้างก็คงทำให้รู้ถึงวิธีการเล่นในการแก้ไขช็อตต่างๆในเกมกอล์ฟของเราที่จะเจอขึ้นกับความจริงวันนี้ในการเล่นช็อตที่เราซ้อมกันมาเมื่อวานนี้เขาให้ซ้อมกันด่านละ10ลูกแต่วันนี้เขาให้เล่นลูกเดียวก็คงจะทำให้เรารู้สึกเหมือนเล่นอยู่ในสถานการณ์จริงให้รู้สึกถึงความกดดันจริงๆซึ่งผมเองก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าคืออยากจะทำให้ได้แต่บางทีก็เกรงไปหมดมันตื่นเต้นมันกดดันอะไรเงี้ยฮะแต่เดี๋ยวเขาบอกว่าจะให้เล่นกันอีกรอบนึงนะครับเข้าไปในระยะที่เขาวางไว้และนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งด่านที่มีความสำคัญไม่แพ้กับด่านอื่นนั่นก็คื
การที่เราได้เล่นลูกแก้ไขจากจุดอุปสรรคต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ซ้อมลูกจากอุปสรรคเท่าไหร่นอกจากไปเจอสถานการณ์จริงจากการซ้อมในแต่ละครั้งถ้าเกิดเราได้มีโอกาสได้ซ้อมเล่นลูกจากที่แปลกๆบ้างจากการยืนแปลกๆบ้างก็คงทำให้รู้วิธีการเล่นในการแก้ไขช็อตต่างๆในเกมกอล์ฟของเราที่จะเจอขึ้นกับความจริงตีไปที่ทาร์เก็ตนะคะซึ่งทาร์เก็ตทั้งหมดก็มี5ทาร์เก็ตมีอยู่ที่ระยะ50 55 60 65แล้วก็70นะคะแล้วก็ตีไปที่ทาร์เก็ตในอย่างละ5ลูกแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราตีเขานับจากตรงที่ลูกตกนะคะถ้าสมมติว่าสั้นเนี่ยก็จะเขาจะให้เขียนบนสกอร์ชีตลบแล้วก็เดินนับจากตรงทาร์เก็ตว่าแบบเราสั้นเท่าไหร่หรือว่าเราเกินเท่าไหร่ก็คือบวกนะคะแล้วส่วนว่าถ้าเราตีไปซ้ายหรือขวาเนี่ยเราก็แค่นับไปแล้วก็แค่เขียนเลขนั้นบนสกอร์ชีตนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเอามาวัดกันว่าใครเนี่ยแม่นที่สุดเราไปเล่นช็อต140หลาถึง200หลาใช่เป็นช็อตไกลไกลมาก200เลยก็ใช้กลุ่มไม้ออกเลยแต่เมื่อกี้ก็ดีนะเมื่อกี้โกเข้ามาเปลี่ยนจับวงชิปให้พอดีขึ้นไปแล้วแบบลงผิดอะไรเงี้ยก็มาบอกให้แก้ไขก็ดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมเยอะมีรถมินิบัสรับส่งระหว่างบริเวณกินซ้อมพัดชิปกับบริเวณสนามไดรฟ์นะครับถ้าเดินนี่มีสิทธิ์หลับหลับระหว่างเดินนะโอ้โหเจ้าเราคิดดูเวลาเขาแข่งโปรเวลาแข่งนี่เดินประมาณวันสัก7กิโลได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่ามันต้องมีซ้อมวอร์มอัพก่อนเล่นถูกไหมฮะอะไรอีกด้วยใช่แล้วก็บางทีตีเสร็จแล้วมีอะไรข้องใจก็ซ้อมต่อเนื่องอีกหน่อยนึงอันนี้ไม่รวมวอกแวกซ้ายขวาไม่รวมฮะไม่รวมถึงขึ้นเขาไม่รวมฮะโอ้พระเจ้าวันนึงทั้งวันเนี่ยเดินประมาณสักเดินทั้งวันดีกว่าอย่าคิดเป็นกิโลดีกว่าใช่ฮะจนกว่าจะหลับอ่ะก็บางทีก็ถ้าแนะนำได้ก็คือถ้ามีโอกาสนั่งบ้างเนี่ยที่เราออกรอบ18หลุมเนี่ยก็ควรจะหาเวลานั่งบ้างเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องยืน 5-6 ชั่วโมงเนี่ยมันต่อเนื่องกันไปสนามไดฟ์ของสนามกอล์ฟบุรพามาทำการฝึกซ้อมอบรมในระยะสุดท้ายก็คือระยะ150หลาจนถึง200หลาดูความแม่นยำของนักกอล์ฟที่เข้ามาอบรมว่าจะสามารถตีเข้าไปอยู่ในช่องที่เขากำหนดไปได้หรือเปล่าก็จะมีคะแนนให้แล้วก็จะมาวัดผลกันนะครับแต่ละคนนี่แข็งแรงทุกคนดูจะกล้ามเนื้อได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเดินย้อยๆตุปัดตุเป๋มากันได้เขี่ยๆวิดควิดไปเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวนี้การพัฒนาในเกมกีฬากอล์ฟของเมืองไทยนั้นดีมากสำหรับนักกอล์ฟแต่ละคนมีการสนับสนุนของสปอนเซอร์ต่างๆให้ความสำคัญถึงกีฬาประเภทนี้ทำให้
ักกีฬาแต่ละคนนั้นเกิดพัฒนาการได้อย่างดีถูกต้องและทั้งหมดนี้น่าจะเป็นนักกอล์ฟรุ่นใหม่ของสิงห์ที่ให้การสนับสนุนอนาคตข้างหน้าก็คงจะทำผลงานได้ดีสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยสร้างผลงานให้กับตัวเองแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองในการที่จะไปใช้ลุยฉุยแฉกที่ไหนก็ตามใจเพราะหามาได้จากหยาดเหงื่อแรงงานของตัวเองอยากทำอะไรก็ทำเถอะจ้ะเราก็ทำตามที่อาจารย์เดวิดบอกนะครับว่ายืนตีรูทีนปกติเสร็จแล้วตีวิ่งอ้อมทุ่นอ้อมกลวยกลับมาเข้ารูทีนต่อแล้วก็ตีเพื่อที่จะให้หัวใจเราเต้นแรงเราจะทำยังไงให้ควบคุมการเต้นของหัวใจของเราอะไรประมาณนั้นนะแต่เหนื่อยยังตีไม่เข้าเลยสักลูกแรกก็นึกว่าตัวเองยังฟิตอยู่นึกว่ายังพอไหวพอวิ่งไปสักครึ่งทางแล้วเนี่ยเหนื่อยมากแต่ก็ต้องกำหนดลมหายใจของตัวเองให้ได้เหมือนกับเวลาเราแข่งขันน่าจะเป็นเวลาที่เราเหนื่อยล้ามากๆในหลุมท้ายเราก็ต้องมีสมาธิแล้วก็กำหนดจิตใจของตัวเองกำหนดลมหายใจของตัวเองให้นิ่งให้ได้ไม่นิ่งแล้วเป๋ใจลึกๆเรียบร้อยครับโอ้ดีมั้ยโอ้โอ้มันมากไม่เคยซ้อมอะไรแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหได้พลังมากได้วิธีการซ้อมแบบใหม่แมนดีไหมแมนตีหัวไม้ดีมากเลยอ่ะแต่ตีเหล็กไม่ได้เรื่องเลยว้าวเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าตีหัวไม้ไม่ถึงแต่ตรงไม่เป็นไรเมื่อกี้ตีแบบไม่ถึงหลายลูกมากแต่ตรงมากมากเลยเหรอเออยังไงก็ได้เหมือนกันมั้งแล้วไปไหนมาโอ้โหมาได้โกเล็กด้วยมันได้บวก10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 ต้อง4อันไหนอันไหนอันเข้าโกใหญ่เท่าไหร่โกใหญ่เท่าไหร่บวก10โกเล็กบวก5ค่ะจริงๆหัวไม้มันเข้าอันใหญ่ไปอีกประมาณ3อันมันตีหัวไม้แบบค่อนข้างดีแต่เหล็กนี่แบบบวก20อันเฮ้โอ้ได้บวก10มา3อันดีค่ะฮะโอ้ตาตายแล้วเนี่ยกินกล้วยทอดตอนนี้มาติดกระเดือกเลยฮะอร่อยฮะ
โอ้คุณแอนดรูโอ้เก่งนะครับ we make the นี่มัน heart rate ครับเหมือนกันนี่เป็น pressure นะครับ you have to okay bring heart down this same like นี่เป็น the website heartmath.com is American Institute for study the how the heart affect health performance for business sport ทุกอย่างไว้ใช้ในชีวิตประจำวันทำงานธุรกิจอะไรเวลาแบบเราตื่นเต้นหรืออะไรจะเข้าไปพรีเซนต์แล้วไม่ได้สนุกดีครับสนุกดีครับแอนดูครับโอ้ขอบคุณมากเลยยินดีนะครับยินดีสนุกมากมากเลยโอเคส่วนตอนนี้เป็นทำโททอลนะครับเป็นโททอลครับโททอลคือบวกใช่ครับลอยเหมือนต้องเวลาจะตีต้องคอยคอนโทรลตัวเองให้มันนิ่งให้ได้ทั้งที่เหนื่อยอยู่แต่สมาธิต้องมีโอเคโอเค so just it's weird that you know you don't control himself so he tried to calm himself down from the running so that he can get into the shot concentration that's what we want to hear that's what we want to hear exactly that how it affect your concentration you don't samathi na so can you still concentrate after you've done thatWhen your heart rate is up and you start to get a little bit tired, it's the same. You play tournament, last 2-3 holes, you have similar emotion. Can you control to hit good shots? และในวันนั้นนะครับผู้ที่เข้ามาอบรมก็เหนื่อยล้ากันตามภาษาแต่สิ่งที่ได้มาก็คือวิธีการซ้อมอาจจะแบบใหม่รูปแบบใหม่อาจจะมีใครเคยซ้อมแบบนี้บ้างแต่สำหรับผมนี่ก็เป็นประสบการณ์ล่าสุดในการซ้อมที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ในการซ้อมที่สุดทุกคนก็ต่างเหนื่อยอ่อนจากการที่เข้ามาอบรมทั้ง2วันที่สนามกอล์ฟบุรพาแห่งนี้การเหนื่อยล้าในครั้งนี้รับรองว่าไม่เสียเปล่าเลยแน่นอนต้องได้ผลดีกลับไปในเรื่องราวของกีฬากอล์ฟที่จะพัฒนาเกมให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะ